แล้ววันนี้ไบรท์อรพัฒน์พร้อมแล้วจะสยบข่าวแบดบอยร้อยรักโดยการเปิดความสัมพันธ์ที่เขาพูดได้เต็มปากว่านี่คือความรักแมวรักรักมากแบดบอยแบดสุดสีเทาชื่อเมอร์ฟี่สีขาวส้มชื่อมีโก้เมอร์ฟี่จะเป็นแมวดาราแมวออกงานพรีเซนเตอร์นะครับนั่นผมคิดว่าแมวเหมือนเป็นน้องชายผมเพราะเรามีแม่คนเดียวกันผมก็เหมือนเป็นเพื่อนเล่นมากกว่าแมวผมน่ารักมากคือเหมือนหมาคือเวลาเราถึงบ้านนะบ้านผมอะเวลาจะจอดรถอะมันจะมีท่อหน้าบ้านอะท่อระบายอะแล้วเวลาขับรถผ่านมันจะดังตุกตุกเนี่ยพอมันได้ยินเสียงตุกตุกเนี่ยจะวิ่งมารอหน้าประตูแล้วพอเราเปิดประตูเข้ามาเดินมาสองก้าวปุ๊บมันจะล้มแหมแล้วก็ให้เกาพุงบอกอะไรเป็นไงมิโก้แล้วก็ชวนขึ้นไปบนห้องอะไรเงี้ยทำไมเราต้องใช้เสียงมันน่ารักพี่มันแบบมันเป็นไปเองมันน่ารักมันน่ารักแบบนั้นน่ารักจริงๆมันฟีคือสีเทาแมวดาราเนี่ยใช้ได้เลยตัวเนี้ยมันมารยามากแต่น่ารักเออหมอแล้วมันอ่ะที่แบบเป็นดาราแมวเนี่ยคือน่ารักคนอื่นเห็นก็จะรู้โอ๊ยน่ารักจังเลยมันฟีทำหน้าตาหน้าแบ๊วอะไรเงี้ยแต่ว่ารับหลังอ่ะหน้าตามันไม่ใช่อย่างนั้นเลยอะไรของมึงอะไรนักหนาวะเออวุ่นวายวะอะไรเงี้ยน่าจะเวียงเงี้ยแต่พอแม่เล่นด้วยก็จะมานวดอย่างเงี้ยมิโก้นี่คือเป็นเพื่อนซีผมเลยผมจะซีกับมิโก้มากมากมีครั้งหนึ่งมิโก้เป็นแผลเป็นรูเลยตอนนั้นเราไม่อยู่บ้านกันพ่อแม่ลูกไม่อยู่บ้านกลับมาเจอมิโก้พุงเป็นรูอยู่แล้วเลือดเต็มพื้นเลยทุกคนคิดครั้งแรกว่าเฮ้ยมิโก้มันไปกระโดดโดนอะไรมาโดนตะปูเกี่ยวหรือเปล่าก็เลยต้องดูแลมิโก้เยอะมากพาไปหาหมอติดเชื้ออีกพาไปแบบล้างแผลทุกวันจนรู้สึกว่าเริ่มซีกับมิโก้มากๆแล้วจนมาทั้งแบบเฉลยมาหมอบอกโดนกัดแล้วในบ้านมีแมวแค่สองตัว ไม่มีใครคิดว่าเมอร์ฟี่กัดเพราะเมอร์ฟี่มันแบ๊วมากเมอร์ฟี่มันยา เขาเป็นเหมือนเพื่อนมากกว่าคือแมวเนี่ยมีเซนต์เวลาที่เรารู้สึกนิเกทีฟอะรู้สึกลบๆออร่าเรายังแบบขมุนขมัวเขาจะเดินมาเองก็ดีแบบเขารู้เขาจะเดินมาเองเดินมาเฉยๆมันอยู่ใกล้ๆแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักอะเข้าใจโดยที่ไม่ต้องพูดเลยจะริดความน่ารักของเมอร์ฟี่และมีโก้ไปก็ลบภาพความเป็นแบดบอยไปได้ไม่น้อยเลยล่ะครับ